รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุดมลายูชายยอดนิยมของพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้กันครับด้วยฝีมือการตัดเย็บจากช่างมืออาชีพที่สะสมประสบการณ์จากการเป็นช่างเย็บผ้ามากกว่า25ปีที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลยะหาจังหวัดยะลาคือที่ตั้งของร้านจำหน่ายชุดมลายูที่มีชื่อว่าอาบูวาฟาดร้านแห่งนี้นะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในแวดวงผู้ที่ชื่นชอบสวมใส่ชุดมลายูถิ่นครับและนอกจากจะเป็นร้านที่จำหน่ายชุดมลายูแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งตัดเย็บเสื้อผ้ามลายูที่มีคุณภาพและสวยงามอย่างพิถีพิถันอีกด้วยครับบาจูมลายูเป็นชุดพื้นบ้านมลายูที่มีต้นกำเนิดจากราชสำนักมะละกาและสวมใส่กันโดยผู้ชายในประเทศบูไนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและภาคใต้ของไทยครับจริงๆแล้วนะครับชุดมลายูก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะครับแต่ที่นิยมกันมากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เห็นจะเป็นเสื้อตะโลบลางงอและเสื้อโต๊บนี่แหละครับการแต่งกายในแต่ละที่นะครับจะแตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆแต่การแต่งตัวแบบวัฒนธรรมมลายูดั้งเดิมนั้นเราจะเรียกกันว่าชุดมลายูหรือบายูบูดายาเมลายูซึ่งนั่นก็คือชุดตือโลบลางงอนี่แหละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาทำความรู้จักกับอาบูวาฟาดกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับบาบอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับบาบอนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการเย็บเสื้อมลายูชายเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับต้องทักทายบาบอก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับบาบอครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับบาบอครับร้านอบูวาฟาดตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านผมก็ตั้งอยู่ที่หน้ามัสยิดยะหาครับในตลาดยะหาครับตรงข้ามมัสยิดยะหาติดกับปอนอสานุปธรรมของอำเภอยะหานะครับร้านบาบอนี่เราผลิตเย็บเสื้ออะไรบ้างครับบาบอก็มีหลายแบบเหมือนกันนะอะไรบ้างเสื้อสปารีก็เย็บเสื้อมลายูเสื้อโต๊บแล้วก็เสื้อชุดแต่งงานของผู้ชายนะเฉพาะของผู้ชายอย่างเดียวครับเน้นของผู้ชายนะบาบอแล้วจุดเริ่มต้นของบาบอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถึงเราได้ไปชอบเกี่ยวกับการเย็บผ้าซึ่งส่วนมากแล้วเราจะเห็นแต่ผู้หญิงซะมากกว่าเป็นช่างเย็บผ้าบาบอเราเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกนะการเย็บผ้าเนี่ยผมไปเมกกาครับผมไปเมกกาแล้วก็ไปทำฮัทก็อยู่เมกกาประมาณ20กว่าปีนะอยู่เมกกาตอนแรกกับผมก็หักการเย็บตัดเย็บก่อนนะครับไปหลายเดือนนะหลายเกือบปีนึงจะกว่าจะได้ฮะจะได้นะกว่าจะได้ช้าเนี่ยปีนึงได้ฮะครับส่วนมากแล้วคนเมกาก็เย็บไปเรื่อยๆนั่นแหละแบบเย็บแบบธรรมดาไม่ใช่แบบร้านพี่เสื้อแบบธรรมดาครับผมครับแรกๆก็เย็บเสื้อนั่นแหละก็นานๆก็เปิดร้านที่เมกาก็แสดงว่าช่วงสมัยหนุ่มๆเนี่ยบาบอไปทำฮัทที่เมกาไปทำเสร็จปุ๊บก็อยู่นู่นแล้วพอดีเรามีญาติพี่น้องอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็เราก็ได้ไปอยู่อาศัยอยู่กับเขาใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปอยู่นู่นปุ๊บเราก็อยากจะหางานทำใช่ไหมบาบอแล้วก็ไปสนใจช่างเย็บผ้าส่วนมากแล้วอยู่คนอยู่เมกาก็
คนไทยที่ไปอยู่เมกาคือสามารถจะเป็นช่างตัดเย็บนะช่วงแรกๆก็บาบองก็เป็นลูกน้องเขาก่อนนะครับผมช่วยนู่นช่วยนี่นะแล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อย20ปีผ่านไปเราก็กลายเป็นช่างที่มีความสามารถคนหนึ่งของที่นู่นเลยเย็บที่นู่นมาก็20กว่าปี20กว่าปีเป็นเย็บชุดเนี่ยพวกชุดโต๊ะพวกนี้นะอย่างเดียวที่นู่นเพราะว่าคนอาหรับเขานิยมใส่ชุดโต๊ะใช่ไหมครับผมเป็นชุดประจำชาติของเขาของเขาเลยใช่ไหมครับผมแล้วอยู่นู่นตั้งหลายปีเย็บที่นู่นเป็นไงบ้างคุณภาพชีวิตบ่าวเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเงินทองอะไรสมัยนั้นเป็นไงบ้างก็อยู่เมกานะครับผมอยู่20ปีการใช้จ่ายก็ดีเหมือนกันฮะดีนะเก็บตังค์ได้นะบ่าวนะเก็บตังค์ได้รายได้ดีมากครับผมก็ปีนึงประมาณ 500,000 ก็ได้ปีนึงนะสามารถเก็บเงินได้ 500,000 ครับผมแล้วช่วงนั้นกลับมาไทยบ่อยมั้ยบ่อยครับปีละครั้งได้มั้ยประมาณ4ปีครั้งนึงโอ้4ปีครั้งนึงพอโลกก็จบอายุ4ขวบก็กลับมาส่งเรียนที่เมืองไทยก็อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะทำงานที่นู่นมาพอ4ปีก็กลับมาทีนึงอย่างนี้ตลอดจนเวลาผ่านไป20 30ปีเราก็เริ่มอายุมากแล้วใช่มั้ยครับผมแล้วจุดเริ่มต้นที่จะมากลับมาอยู่ไทยแบบถาวรแล้วก็เปิดร้านที่นี่ทำไมถึงนึกอยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วมาบอพอดีลูกๆมันโตแล้วลูกโตแล้วก็อยากอยู่กับลูกนะครับมาอยู่ใช้ชีวิตที่บ้านเราครับมาอยู่ใช้ชีวิตที่บ้านเราครับผมแล้วก็ยังใช้วิชาชีพเราที่มีมาตั้งมีประสบการณ์อยู่ฮะมาต่อยอดที่นี่ต่อก็มาเปิดร้านที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับผมแล้วก็เย็บเสื้อกับภรรยากับมาครับเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำแค่กำลังเราไหวใช่ไหมครับผมถ้าวันไหนรู้สึกว่าไม่ไหวก็ปิดรับออเดอร์ก่อนใช่ไหมครับผมส่วนมากก็3เดือนรอมฎอนนะปิดออเดอร์แล้วครับตั้งแต่เดือนระยับนะปิดแล้วก็ส่วนมากแสดงว่าในหนึ่งรอบปีเนี่ยช่วงเดือนก่อนจะมีการก่อนจะถึงวันฮารีรายอเนี่ยจะออเดอร์แน่นมากบ่าวนะครับผมแน่นล่วงหน้า3เดือนเลย3เดือนเลยไม่ต้องไปไหนเลยครับผมอยู่บ้านปั่นเย็บเสื้อกับมา2คนอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็พอเว้นช่วงนั้นมาก็จะมีแบบเรื่อยๆเหมือนช่วงที่ผมมานี่ก็เรื่อยๆใช่แต่ช่วงนี้ก็เราตัดแล้วก็ส่งให้ลูกน้องไปเย็บที่บ้านนอกจากให้เขาไปเย็บเข้าส่งอีกทีนึงก็คือว่าเป็นการแบ่งเบาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยนะครับบางทีออเดอร์ที่ร้านมันก็ไม่ทันนะเพราะว่าบาบอทำกับมา2คนเหนื่อยเหมือนกันนะก็เดี๋ยววันนี้บาบอเขาจะโชว์ฝีมือนะตัดเย็บเสื้อตะลุบางงอใช่ไหมบาบอครับผมให้ดู1ตัวตั้งแต่กระบวนการแรกเลยตั้งแต่ตัดผ้าจนเสร็จเรียบร้อยจนออกมาเป็นแบบข้างหลังนี้เลยนะใช้แบรนด์ว่าอาบูดาวาสนี่ครับคุณผู้ชมอาบูวาฟาสนี่ครับสวยงามมากนะครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้าที่บาบอจะเลือกตัดเสื้อให้กับเราในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการตัดเสื้อมาลายูพื้นถิ่นนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเสื้อตะโลบางงอไหมบางงอหรือก็แล้วก็อีกแบบนึงเป็นเสื้อโต๊บใช่ไหมมีสองแบบใช่ไหมสองแบบถ้าเป็นโต๊บนี่คือจะเป็นแบบชิ้นยาวแบบที่บาบอใส่นี่คือโต๊บใช่ไหมครับใช่ถ้าตะโลบางงอนี่จะเป็นแบบครึ่งตัวครึ่งตัวมีสามกระเป๋ามีสามกระเป๋านะครับวันนี้ผมจะมาตัดชุดนี่ครับแบบนี้บาบอตัดได้ไหมเอ่ยตัดได้นะอันนี้เป็นผ้าอะไรครับบาบอผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนนะใส่สบายนะสบายไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับเวลาเราออกเหงื่อแล้วก็ซึมไปในเนื้อผ้าเลยครับผมแล้วพูดถึงเรื่องผ้านี่มีกี่แบบครับบาบออันนี้เป็นผ้าอะไรครับเนี่ยอันนี้ผ้าอันนี้สวยมากเลยผ้าคอตตอนญี่ปุ่นอันนี้คอตตอนญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นแท้บาบอญี่ปุ่นแท้อ๋อจะอันนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยใช่ไหมสูงหน่อยถ้าเย็บเสื้อก็จะมีราคาหน่อยใช่ไหมถ้าตบนี่ครับ1,600โอ้นี่ผู้ชมดูเนื้อผ้าเขาจะแบบมันนุ่มๆลื่นๆแล้วมันจะมีแบบแววๆนะดูแพงมากครับเนื้อผ้าเนี่ยแล้วสีก็จะออกเป็นแบบขาวนวลๆขาวครีมนะอันนี้คือผ้าแพงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าคอตตอนคอตตอนเหมือนกันคอตตอนที่เราจะตัดเสื้อวันนี้คือผ้านี้นะครับผู้ชมคอตตอนคอตตอนนี่จะเป็นผ้าแบบบางๆระบายอากาศดีบ่าวนะนี่อันนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นผ้าอะไรครับผ้าอันนี้ผ้าอามาน่าเขาเรียกว่าผ้าเกาหลีผ้าเกาหลีอันนี้บางแววด้วยโอเคก็มีหลายผ้าให้เลือกนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับตัวเนื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วก็แบบด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูเสื้อโต๊บนะครับที่เขาเรียกว่าโต๊บนี่คือแบบนี้นะครับให้ดูนะครับนี่
ชุดโต๊ะคือเราจะเห็นคนแถวฝั่งอาหรับนะครับนิยมใส่มากนะคนอาหรับนี่เขาใส่ชุดนี้เป็นชุดประจำของเขาเลยเหรอบาบอชุดประจำชาติของเขาเลยเขาใส่ทุกวันเลยเนาะทุกวันเลยแม้ว่าจะเลี้ยงแพะรถอะไรก็ใส่ชุดนี้ตลอดเลยไม่เหมือนคนไทยก็จะมีการแบบมีใส่ชุดนี้บ้างเวลาทำพิธีทางศาสนาใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดส่วนตัวเวลาไปเที่ยวไปอะไรแต่คนอาหรับก็จะมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่แบบชุดนี้ทั้งประเทศเลยทั้งเมืองใส่ทุกวันครับผมอ๋อบาบอเป็นช่างตัดเสื้อนะครับที่มีประสบการณ์สูงมากคนนึงนะครับซึ่งก็เป็นช่างที่มีฝีมือสมัยหนุ่มๆเคยไปตัดอยู่ที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อายุมากแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มาทำกิจการที่จังหวัดยะลาที่บ้านเกิดนะครับแต่ว่าประสบการณ์ฝีมือลวดลายการเย็บเสื้อนี่ก็ยังแจ๋วอยู่นะไฟยังแรงอยู่นะครับวันนี้จะมาสาธิตการเย็บเสื้อนี่ครับตะโลบางงอนะครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าเขามีวิธีการเย็บยังไงจากช่างผู้มีประสบการณ์อันดับต้นๆเลยครับเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยววัดผมเลยครับบาบอเอาหล่อๆบาบอนะอย่างผมนี่ประมาณไซส์อะไรบาบอไซส์ L ไซส์ L นะโอเคนี่เดี๋ยวไปดูการตัดผ้าแล้วก็เรียกว่าอันนี้ก็ไซส์ L แล้วขึ้นทรงที่ไซส์ L ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูลองใส่ดูก่อนนี่ไซส์ L ไซส์ L ใส่ทับเลยเหรอบาบอทับเลยก็ได้นี่ไซส์ L นะแต่มันจะเป็น L มาตรฐานนะครับแต่ไม่รู้สำหรับผมจะมาตรฐานหรือเปล่านะครับกลัวหน่อยนี่ครับอ้าวเป๊ะครับนี่คือไซส์ L คุณผู้ชมนี่สังเกตไหมว่าพี่น้องมุสลิมเรานะจะชอบใส่เสื้อแบบนี้นะส่วนมากจะเห็นกันเยอะๆก็คือช่วงของวันฮารีรายองแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบใส่ไปละหมาดใส่ไปงานบุญงานอะไรซูเหล่างานมัสยิดอะไรเงี้ยจะต้องแต่งชุดเนี้ยเป็นชุดประจำของประจำถิ่นของมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับส่วนสีสันก็อยู่ที่ความชอบนะบางคนอยากชอบสีสันก็ใส่สีสันได้แต่ส่วนมากจะเป็นทรงนี้แหละครับที่ดูสุภาพสุดแล้วเห็นรูปร่างของเสื้อผ้ากันแล้วนะครับเราไปดูวิธีการและขั้นตอนการตัดเย็บกันเลยดีกว่าครับซึ่งผมก็ทราบมาว่าเสื้อสวยๆ1ตัวแบบนี้นะครับเขาใช้เวลาตัดเย็บจนเสร็จสมบูรณ์พร้อมสวมใส่ภายในไม่เกิน2ชั่วโมงครับความยาววัดความยาวที่ต้องการประมาณแม่แล้วความยาวต้องอยู่แค่นิ้วโป้งครับนิ้วโป้งแค่นี้30ยาว30ไหลวัดไหลวัดไหลไหลผมเท่าไหร่ครับบอ20นะไหล20นะไหลนี่โอ้ไหลพระเอกไม่ได้บางหน่อยไหล20ไหล20ยาว30นะครับตื่นเต้นครับจะได้ใส่ชุดตะลุบางงอย30ไหล20เอามือจับไม่ว่ามือปล่อยมือแบบเมื่อกี้ส่วนมากก็มือเปล่าอ๋อมือปล่อยมือปล่อยครับมือปล่อยก็จะเพื่อยาวอ๋อ22สาระตอนนี้ความรู้สึกเหมือนกับอาทิตย์หน้าจะลายออีกรอบผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศเวลาก่อนจะลายยอเนี่ยผมก็จะเนี่ยจะต้องมาตัดเย็บเสื้อแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาถ่ายทำให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิถีชีวิตของช่างเย็บเสื้อมาลายูเนี่ยนี่ว่าเป็นอย่างไร18โอเครอบเอวนะครับรอบอกรอบอกรอบอกรวมใช่ไหมบาบอ37 37 1 2 3 4ส่วนมากถ้าใส่หลวมๆนะครับจะต้องเผื่อไปไหมต้องเผื่อ5นิ้วโอ้เผื่อ5นิ้วถ้าแบบ
ชิดตัวมันต้อง3นิ้วอ๋อนี่แบบบาบอนี่คือแบบหล่อเลยคุณผู้ชมพระเอกเลยบาบอหุ่นดีมากใส่ชุดโต๊ะสวยมากเลยดูดิอันนี้เป็นตารางเขียนไซส์นะครับของลูกค้าที่มาสั่งตัดเสื้อที่ร้านของบาบอนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นภาษาอาหรับนะครับคันนงขนาดเป็นภาษาอาหรับหมดเลยครับชำนาญอาหรับนะใช่เพราะว่าบาบอเขาเป็นช่างที่แบบมีประสบการณ์จากอาหรับมาเนี่ยเห็นไหมอยู่นู่นตั้งหลาย10ปีอ่ะพอกลับมาอยู่ที่นี่ก็ยังคุ้นชินกับภาษาอาหรับอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนของเสื้อนะเมื่อกี้บาบอก็ได้วัดตัวผมแล้วแล้วก็ตัดผ้าเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อมาให้มาต่อนะครับมาก็เป็นภรรยาของบาบอนะครับซึ่งก็เป็นช่างเย็บผ้าเหมือนกันนะครับซึ่งอยู่คู่กันช่วยงานกันมาตลอดเวลานะครับนี่เห็นไหมเนี่ยจะเริ่มเย็บนะครับประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้เป็นส่วนไหนครับมาครับสับบ่าเป็นบ่านะครับเป็นบ่าบ่านี่จะเป็นผ้า2ชั้นใช่ครับประมาณเพื่อมันให้มันแข็งแรงให้มันทนใช่ไหมเย็บประกบบ่านะครับตัวนึงใช้เวลาเย็บนานไหมครับมาโยกระดูตัวนึงกระดูทำคนเดียวนั่ง2ชั่วโมงกระดูตัวยาคนเราเดือดรีบเดินเลยอันนี้เราอุบานง่ายแต่ว่าดูเรื่อยๆลูกถ้าปกติเราทำแค่2คนใช่ไหมทำไมไม่ได้มีลูกจ้างเลยใช่ไหมมีอ๋อมีเหมือนกันใช่ไหมเวลามีออเดอร์เยอะๆนะแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะทำกัน2คนเนี่ยนะเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายหมดเลยใช่ไหมครับมาเย็บเยอะสุดนี่วันนึงได้กี่ตัวครับมาที่เคยเย็บมาเราดูที่บ้านนี่5ตัวแบบ5ตัวต่อวันเลยนะแล้วเป็นช่วงเทศกาลก่อนจะถึงวันฮารีรายอของพี่น้องมุสลิมหรือมาช่วงนั้นต้องเยอะแน่เลยนะชีวิตของผู้คนในพื้นที่นะครับกับการประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพพื้นถิ่นของมาลายูนะครับซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกว่าช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามาลายูที่ฝีมือดีๆมันหายากลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ที่เห็นว่าเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าเนี่ยโอเคช่างเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันมีหลายคนแต่ว่ามันไม่มากหรอกที่จะสามารถที่จะเย็บเสื้อได้มีคุณภาพแล้วก็งานประณีตอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็เราเรียกว่างานฝีมือของช่างผู้นั้นนะอันนั้นสำคัญนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมได้ข้อมูลมาว่าช่างเย็บเสื้อประณีตมากฝีมือมากวันนี้ก็เลยพาให้ผู้ชมได้รู้จักที่นี่ครับอาบูวาฟาสนะครับมากันต่อตรงนี้มาทำอะไรครับเนี่ยรีบให้เรียบอ๋อต้องรีบก่อนนะโอ้ก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับนะตัดผ้ามาประกอบชิ้นส่วนแล้วมารีดนี่ขยะยังไม่เสร็จต้องมารีดแล้วรีดให้เรียบก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปประกอบใหม่วนอยู่แบบนี้แหละทั้งวันปื้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเดินกันไปเดินกันมาระหว่างบอกับมานะทั้งวันที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นการทำในส่วนของปกคอใช่ไหมบอปกคอนี่คือเป็นส่วนที่เสียดสีกับผิวหนังเรามากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่มีชำรุดได้ง่ายที่สุดใช่ไหมดังนั้นแล้วปกคอก็ต้องมีการเสริมด้วยเขาเรียกอะไรบอเนี่ยผ้าแข็งผ้าแข็งนะผ้าแข็งเขาจะเสริมตรงปกคอนะเพื่อให้มันเข้าทรงแล้วก็ให้มันทนทานด้วยนะนี่มาดูวิธีการเตรียมชิ้นงานที่เรียกว่าปกคอครับเรียบร้อยคุณผู้ชมสุดยอดนี่เสร็จแล้วนะครับเราใช้เวลาไปไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับนี่ถือว่าเร็วนะครับ
เสื้อตัวหนึ่งที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับดูนะครับผู้ชมดูดีเทลเนี่ยมีกระเป๋า3เป๋านะครับนี่นี่ยังไม่ได้ผ่านการรีดนะเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องนำไปรีดอีกทีนึงแล้วก็นำไปแขวนหน้าร้านได้นะอันนี้ให้เห็นนะครับว่าวิธีการเย็บเสื้อมารยู1ตัวเนี่ยประมาณนี้ครับผู้ชมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยเลยครับนี่ใส่แล้วหล่อแน่นอนครับทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่ผิวขาวนี่ไม่ใช่ผมอะผมไม่ผิวดำนะครับแต่ว่าคนอาหรับเขาผิวดำนะแต่เขาใส่สีขาวนะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะแต่สำหรับเมืองไทยแล้วนะเสื้อนี้มันจะดูดีกับคนที่เขาผิวสว่างนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันต่อนะครับว่าเสื้อนี้เสร็จเย็บเสร็จแล้วแล้วก็ผ่านการรีดเรียบร้อยแล้วนะครับไปแขวนหน้าร้านจะสวยงามขนาดไหนครับไปดูกันครับการแต่งกายของชาวมุสลิมไม่ว่าจะหญิงหรือชายถือเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่สำคัญของศาสนาอิสลามครับยึดปฏิบัติมาพร้อมกับการถือกำเนิดของศาสนาอิสลามหรือกว่า 1,400 ปีมาแล้วครับการแต่งกายของมุสลิมตามหลักศาสนาในศาสนาอิสลามนะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการปกปิดสิ่งพึงละอายของร่างกายครับในส่วนของผู้ชายการแต่งกายจะไม่ปกปิดเท่ากับผู้หญิงครับแต่ก็ต้องปกปิดร่างกายเช่นกันครับตั้งแต่บริเวณเหนือสะดือจนถึงหัวเข่าและห้ามสวมชุดที่ทำจากผ้าไหมครับและชุดที่ผู้ชายนิยมสวมใส่กันทั่วไปจะมีอยู่2แบบนะครับชุดยาวๆเรียกว่าโต๊บและแบบที่ผมสวมใส่นี้นะครับเรียกว่าตือโลบรางงอโดยการแต่งกายจะใส่คู่กับผ้าสโลงและกางเกงขายาวนั่นเองครับเย็บเสื้อนี่ยากไหมครับยากยากเอาตรงๆยากไหมยากยากนะบางคนเราดูบอตัดเมื่อกี้ดูง่ายมากเลยนะมันต้องใช้สมาธิบอสองคนสองคนนะย่าเย็บไปเย็บไปเย็บไปที่สุดเย็บไม่ได้โยนไปติดที่พัดลมนั่นแหละก็เลิกเลยสมัยนั้นนะสมัยนั้นโอ้โหแสดงว่าไม่ง่ายนะเย็บผ้าต้องตั้งใจจริงๆต้องใช้สมาธิด้วยกว่าจะเรียบมันกับปีนึงกว่าจะเรียบนะแล้วกว่าจะมีการเย็บที่มีรายละเอียดที่ละเอียดนี่ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกครับนะกว่าเขาจะยอมรับเราว่าเราเป็นช่างฝีมือนี้ใช้เวลาหลายปีบ่นะครับผมพอเวลาเรามีประสบการณ์แล้วถ้าเราดูคนออกแล้วถ้าคนเข้ามาน่ะลูกค้าเข้ามาเนี่ยคนนี้ใส่เบอร์เอ็นแล้วเรารู้เลยเรารู้เลยด้วยประสบการณ์รู้เลยว่าคนเข้ามาแบบนี้รูปร่างประมาณนี้ต้องอยู่ไซส์นี้แน่นอนรู้ออกเลยเบอร์เอสเบอร์เอ็นแล้วเราตัดก็ไม่ต้องใช้แบดใช้อะไรที่เพราะเรามีประสบการณ์นี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นชุดตะลุบางงอแบบมาลายูพื้นถิ่นนะครับที่เราได้ให้ทางบบอได้ตัดให้เรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกไปอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมดูดีนะครับดูสง่านะครับนี่เป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์การแต่งกายของพี่น้องมาลายูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่ครับเหมือนกับชุดวันฮารีรายอใช่ไหมคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วชุดนี้นะไม่จำเป็นจะต้องใส่เฉพาะวันฮารีรายอนะวันธรรมดาเราก็ใส่ได้ส่วนมากแล้วเราจะเห็นนะครับชุดแบบนี้คือเราจะเห็นพวกอุสตะพวกครูสอนศาสนาแล้วก็พวกผู้นำศาสนาเขาจะนิยมใส่แบบนี้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยจะใส่ชุดแบบนี้ก็ต่อเมื่อไปมัสยิดหรือไม่ก็ไปร่วมงานพิธีของศาสนานะครับก็จะใส่ชุดแบบนี้ครับให้มันดูเรียบร้อยให้มันสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของมาลายูพื้นบ้านครับคุณผู้ชมครับในเทศกาลหรือประเพณีต่างๆทางศาสนาชาวมุสลิมมักจะร่วมกันสวมใส่เครื่องแต่งกายมาลายูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมโดยสุภาพบุรุษนะครับจะสวมชุดตะโลบรางงอซึ่งมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวคอปกแข็งมีกระเป๋าด้านหน้าจำนวน3ช่องและสวมหมวกทรงแข็งสีดำที่เรียกกันว่าซอกเกาะเป็นชุดที่มีความเด่นชัดในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นภาพที่ผมคุ้นชินมากแถมใส่แล้วดูดีสะอาดตาอีกด้วยครับตะโลบรางงอเสื้อมาลายูชายแดนใต้
หมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ